2559นะคะวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอแรกของปีที่พิมถ่ายทำเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าถึงแม้จะทำมาแล้วเป็นพันวิดีโอแต่พอมันขึ้นปีใหม่นะวิดีโอนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอฮอลนะคะของที่แบบช้อปปิ้งเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมแต่เอาจริงแล้วก็อาจจะยังขาดบางไอเทมบ้างนะคะเพราะว่ากระจัดกระจายส่งร้านซักอะไรไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าที่ยังมีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นของที่ไปช้อปพร้อมกับโค้ชวีนาอิมเมจโค้ชด้วยนะคะที่พิมเนี่ยเคยไปเรียนกับเขานะคะแล้วก็ไปเข้าช้อปปิ้งคลาสวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการแบบพาไปช้อปแบบลงสนามจริงเลยนะคะก็คือไปกันที่แพลตินัมนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีที่แบบพิมแอบไปช้อปไซส์ไลน์ส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเขามีช้อปช่วยชาติกันนะคะที่สามารถช้อป 15,000 บาทออกใบกำกับภาษีแล้วเอาไปหักภาษีได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องจัดมานะคะแล้วก็สำหรับอย่างแรกที่ต้องบอกก่อนเลยคือว่าวันนี้เนี่ยพิมทาลิปสติกนะคะของลูนาโซนะคะที่เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Full Glamour Liquid Lips นะคะเบอร์24เป็นสีที่แบบทาสีเดียวอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นลิควิดลิปเพราะนั้นมันจะไม่ทำให้ปากเราแห้งนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าของเยอะมากเลยนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้คือแบบว่าอยากลองมานานมากนะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแผ่นแปะบนหน้าอกนะคะเพื่อที่จะแบบจับแบบให้มันยกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใส่ประเภทที่เป็นปีกนกที่เราเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วนะคะหรือแบบที่เป็นชุดชั้นในแบบเกาะอกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอมันไม่ได้เป็นปีกนกค่ะมันเป็นแค่เหมือนกับแผ่นกาวใช่ไหมมันก็จะบางแล้วก็ยกด้วยคือเจ้าปีกนกเนี่ยมันแปะไปปุ๊บมันก็มีน้ำหนักของมันในการถ่วงหน้าอกเราลงอีกแต่เนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบติดแล้วก็แบบยกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทั้งบางแล้วก็ทั้งช่วยยกด้วยเลยนะคะก็เลยเอามาลองดูแต่ว่าก็มีบางท่านที่แบบเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอแปะเสร็จแล้วเนี่ยมันเหนียวมากขนาดตอนดึงออกค่ะแบบดึงเนื้อออกมาด้วยเลยก็เลยแบบกลัวนิดหน่อยนะคะสำหรับกล่องนี้ของพิมเนี่ยซื้อมาที่250บาทนะคะ1กล่องจะมีทั้งหมด12ชิ้นก็คือใช้ได้6ครั้งเพราะว่า1ครั้งต้องใช้2ข้างเนาะเขาก็จะมีแผ่นแปะมาให้ด้วยนะคะคือแปะจุก่อนแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์นะคะติดแล้วก็ยกขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เอามารีวิวอาจจะรีวิวลักษณะว่าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรแต่คงไม่โชว์ให้เห็นว่าใช้ยังไงนะมันจะแบบโพไปเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าลองไปซื้อมาใช้ดูถ้าเกิดว่าคุณชอบเป็นคนแบบชอบใส่เสื้อเปิดหลังอะไรเงี้ยด้านหลังเขาก็จะมีวิธีการใช้ให้นะคะว่าทำอย่างไรบ้าง250บาท6คู่ไม่แน่ใจแพงหรือเปล่าคือประมาณว่าวันนั้นเนี่ยเดินด้วยความแบบเฮือกสุดท้ายแล้วหนักและเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นกลุ่มของเครื่องประดับก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยจะ เยอะนิดนึงเป็นจุดแรกเลยที่ไปช็อปเพราะตอนแรกเนี่ยความตั้งใจแรกเลยในวันนั้นเนี่ยคือจะไปช็อปเครื่องประดับกันค่ะแต่ทีเนี้ยพอหลังจากเดินเสร็จอะเสื้อผ้าก็เริ่มงอกเงยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้พิมแยกไว้เป็นหลายส่วนเหมือนกันนะคะนี่คือเครื่องประดับทั้งหมดที่ช็อปมานะคะเยอะแหละเยอะมากสำหรับเครื่องประดับเนี่ยนะคะจะขึ้นไปช็อปที่ชั้น5แพลตินัมต้องบอกเลยว่าพิมพ์ไม่ทราบชื่อร้านจริงๆเพราะว่าคุณลองจินตนาการแพลตินัมดิคุณแค่เดินหันซ้ายหันขวาให้ไม่หลงกับคนที่คุณไปด้วยเนี่ยก็ถือว่า Amazing แล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นพวกแบบติดๆเป็นดอกๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นแบบเป็นทั้งเข็มกลัดได้เป็นทั้งคลิปได้นะคะก็คือมีเยอะแบบมากแต่พิมพ์ซื้อมา2อันนะคะพิมพ์ซื้อประเภทที่เป็นแบบขนาดแบบขนนกแบบนี้1อันเนี่ยค่ะก็คือแบบสามารถจะติดบนเสื้อได้เลยคือมีทั้งเข็มกลัดแล้วก็มีทั้งที่เป็นกิฟต์เลยนะคะเพราะนั้นติดผมก็ได้ติดเสื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปีหน้าคุณก็จะเห็นพิมแบบมีอาการแบบเกิดมาขนนกเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะติดที่ผมก็ได้แบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนี่เพราะว่ามันจะเบาๆนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้หนักมากมายเพราะนั้นติดแล้วก็ไม่ได้แบบถ่วงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางอันนะคะบอกจริงเวลาพอติดเสร็จปุ๊บมันหนักมากมันถ่วงแล้วก็พอเขาถ่วงปุ๊บเนี่ยจุดที่เราติดไว้อะมันก็จะเริ่มเบี้ยวเห็นไหมมันเริ่มเบี้ยวไปนะคะราคาพวกนี้เนี่ยนะอยู่หลักอันนี้น่าจะ150อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะ101อะไรเงี้ยอันนี้เป็นดอกกระหล่ำนะคะเป็นดอกไม้ผ้านะคะเขาก็จะมีสีดำสีม่วงสีน้ำเงินสีเทาอะไรเงี้ยคือวันที่ไปเนี่ยไม่ได้มีแบบสีเยอะมากมายเวอร์วังอะไรก็จะมีเท่าที่มีนะคะพิมก็เลือกมาโดยพิมเลือกเป็นดอกกระหล่ำสีน้ำเงินดำนะคะน้ำเงินดำเพราะพิมเชื่อว่ามันก็ดูไม่ดำเวอร์เลยซะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็ยังพอมีสีสันบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่ติดก็ทำให้แบบดูชูรสชูโรงขึ้นมานะคะคือแบบชอบความที่มันใหญ่เท่าหน้าตอนไปเลือกเนี่ยนะก็บอกโค้ชว่าโค้ชคะอันนี้ใหญ่เท่าหน้าจริงอันนี้น่าจะประมาณ100บาทอะไรเงี้ยค่ะร้านนี้พิมน่าจะจ่ายไปสักแบบ250บาทเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งอันนี้จะเป็นของของร้านเดียวกันทั้งหมดนะคะที่ซื้อนี้จะเป็นร้านแรกอันนี้มีชื่อร้านด้วยนะชื่อว่าโคโค่พาราไดซ์นะคะเดี๋ยวพิมจะเปิดให้ดูเพราะว่า
างร้านมีชื่อบางร้านถ้าเกิดว่าตรงตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะเขาติดชื่อแบรนด์มาชื่อร้านมานะมันก็จะมีแต่ถ้าเขาไม่ติดมาแล้วก็จะไม่ทราบนะคะจะเป็นทนายาโคโค่พาราไดส์เป็นร้านที่แบบว่าทุกชิ้น100บาทคือเดี๋ยวไม่คุณยิบๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะตุ้มหูจะกำไรจะสร้อยจะอะไรนะคะทุกชิ้น100บาทหมดเลยร้านนี้เนี่ยพิมพ์ได้กำไรมานะคะแล้วก็ตุ้มหูแล้วก็สร้อยมาอย่างแรกนี้เป็นสีทองหลังจากที่พิมไปเรียนกับโค้ชวินาเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้ว่าพิมเป็นคนที่ผิวเหลืองแล้วพอไปตรวจสีผิวกับพี่ฟุ๊กพิมก็เป็นคนที่ผิวเหลืองแบบ complete เหลืองอ่อยเหลืองระดับ5สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยผิวพิมอาจจะเข้ากันได้กับสีทองดีกว่าสีเงินนะคะเวลาใส่สีทองเนี่ยจะดูเข้าดูขึ้นมากกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบมีผิวอมชมพูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่สีเงินสวยด้วยแต่ถ้าบางคนเนี่ยค่ะเป็นคนที่แบบผิวกลางกลางหมายถึงว่ามีความเป็นเหลืองแล้วก็ชมพูอยู่เท่าๆกันเนี่ยค่ะใส่เงินใส่ทองได้หมดเลยนะแต่เนี้ยของพิมเนี่ยก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ยใส่สีทองนะคะสวยกว่าใส่สีเงินเพราะนั้นเนี่ยก็จัดกำไรมาเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่กำไรแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่ช่วงสั้นนะคะต้องบอกเริ่มต้นนี้ก่อนว่าพิมเนี่ยสูงประมาณ 156-157 นะคะขึ้นอยู่กับวัดที่ไหนนะคะแล้วก็สัดส่วนประมาณ32 25กุ๊กกิ๊ก25แล้วแต่กิน25 25ครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สะโพกประมาณ38ถึง38ครึ่งขึ้นอยู่กับวันไหนก้นจะใหญ่เป็นพิเศษอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นคนช่วงสั้นข้างบนไม่ใหญ่ข้างล่างใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือต้องแต่งตัวยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เป็นคนช่วงสั้นปุ๊บเนี่ยกำไรอะค่ะถ้าเกิดว่ามีขนาดประมาณแค่อย่างเงี้ยคือช่วงกว้างประมาณสักนิ้วกว่าหรือ2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแต่ถ้าเป็นกำไรประเภทที่แบบช่วงกว้างๆแบบที่คนแขนยาวๆเขาใส่กันแล้วมันเป็นคัดๆคาดแล้วเป็นอันเดียวอย่างเงี้ยแบบนั้นใส่แล้วไม่รอดถึงเคยใส่แล้วรู้สึกเหมือนแบบตัวเองแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็ไม่เวิร์กนะคะนี่ก็เป็นอันแรกนะคะสำหรับร้านนี้อันที่2ยังอยู่ในส่วนของกำไรอยู่นะคะนี่หน้าตาแบบนี้อันนี้ก็น่ารักนี่จะเป็นแบบออกแนวเพชรๆนี่คุณจะดูแบบเดินขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีเพชรด้วยคือพิมก็งมกันว่าเขาสามารถทำได้เนาะกำไรอันละ100บาทแล้วแบบมีทั้งตัวเหล็กมีทั้งสปริงมีทั้งแบบเพชรๆอะไรอย่างเงี้ยเขาช่างสามารถนะคะนี่อันนี้อยู่ในช่วงระยะประมาณ2นิ้วนี่ก็ยังพอใส่ได้อยู่นะคะยังใส่ได้อยู่อันนี้ก็อีก100บาทถัดไปนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ซึ่งงงมากต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันที่แบบพอเอากลับมาถึงบ้านเสร็จพอใส่เดี๋ยวนะก็ถามคุณสามีพี่อันนี้หนูจะใส่ตอนไหนดีคือแบบรูปทรงตอนอยู่ที่ร้านเรารู้สึกมันใช่อะไรเงี้ยแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะสำหรับอันนี้นะคะนี้จะเป็นลักษณะแบบลูกประคำไม้อะเป็นไม้เนี่ยค่ะเป็นไม้เนี่ยแต่มันเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเชือกนะคะนี่ใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคือเวลาใส่มันก็สวยพิมพ์ว่ามันขึ้นอยู่กับชุดที่เราจะเอาไปใส่ด้วยมากกว่าพิมพ์ลองพยายามใส่ให้มันเป็น2ทบแล้วนะคะแต่พอเป็น2ทบแล้วมันตลกมากพิมพ์ก็เลยคิดว่ามันควรจะใส่มันทบเดียวอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเวลาใส่อาจจะต้องเลเยอร์กับแบบกับสิ่งอื่นนะคะที่แบบมันมีสีทองอย่างนี้เหมือนกันหรือแบบใส่คู่กันกับกำไรหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะนั่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมาจากร้านเจ้าโคโค่พาราไดซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะ100บาทถ้วนนะคะจบข่าวที่100บาทดีงามมากเลยเวลาซื้อเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงนี้ให้เราด้วยค่ะแล้วก็จะแมกเอาไว้นะเพราะนั้นเวลากลับมาบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บได้อย่างง่ายดายนะคะอันถัดมานะคะจะออกแนวมุกมุกต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าโคโค่พาราไดซ์เนี่ยไอเทมของเขาอะค่ะเป็นมุกซะเยอะนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชอบแนวสไตล์มุกมุกนะแล้วแบบอยากได้มุกทะเลน้ำจืดใหญ่มากร้านนี้ต้องไปนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงค่ะ100บาทเท่านั้นเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกเห็นอันนี้ก็โอ้โหมันใหญ่มากค่ะโค้ชแล้วก็มันไม่เท่ากันคุณสังเกตมันใหญ่อันเล็กอันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแบบเหมือนกับมีเลเยอร์ของไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่โค้ชบอกมาก็เลยก็สวยดีนะคะก็จัดมา1อันนี้ข้างในก็จะเป็น N นะคะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวคลาสของร้านเนี้ยไอ้เจ้าตัวตะขอเนี่ยพิมพ์ว่าของร้านเนี้ยมันกดง่ายดีนะคะบางร้านพิมพ์บอกว่ามันกดยากพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเป็นพิเศษกับมันหรือเปล่าแต่หลังจากที่พิมพ์ลองทุกเส้นทุกอันแล้วอะพิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยของร้านนี้ดีจังเลยนะคะกดง่ายดีนะยังไม่จบนะคะยังมีอีกขอค่อยๆทยอยเก็บเพราะมันเยอะมากเลยแล้วพอมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดี๋ยวพิมพ์เก๋าพิมพ์จะต้องไปซื้อลักษณะที่มันเป็นลังๆนะคะเพราะว่าโค้ชบอกว่าเวลาใช้อะซื้อแบบเป็นลังแล้วก็เอาใส่ไปแล้วก็ใส่ไว้ในถุงอย่างเงี้ยค่ะเวลาหยิบก็จะได้หยิบง่ายหายรู้ดูงานตาอะไรอย่างงี้นะถัดมาก็ยังเป็นมุกอยู่นะคะแต่เป็นมุกที่แบบว่ามีเป็นลักษณะเป็นเหล็กสีทองซึ่งทองเวลาซื้อเนี่ยโค้ชจะไม่ค่อยแนะนำสีทองที่เป็นสีทองแบบสีทองเงาเงาเข้าใจว่าอาจจะไม่เหมาะกับสีผิวแล้วก็คาแรคเตอร์ของพิมอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็คือจะแนะนำเป็นแบบลักษณะทองหม่นๆซะมากกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้
อันนี้ก็เหมือนกับเวลาใส่พวกจริงๆแล้วพวกเครื่องประดับเหล่านี้ค่ะสามารถใส่ได้กับเสื้อเชิ้ตขาวเสื้อเชิ้ตดำอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะได้แทบจะทั้งหมดเลยนะคะความยาวเนี่ยมันก็ปรับได้นิดหน่อยเพราะว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะหักเลยตายแล้วขอของอันนี้ค่ะแต่ขอของนี้หักแล้วเลยอ่ะ100บาทนี่อะไรหักกลางอากาศนะคะหักตรงนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราก็เวลาใส่เราก็ใช้เกี่ยวๆเอาแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตะขอเอานะคะนี่ก็แบบนี้อ่ะตายหักแบบตอนนี้เลยตอนอื่นไม่ได้ต้องหักตอนที่กำลังทำวิดีโอพอดีนะคะเหมือนรู้อ่ะถัดไปนะคะยังไม่จบนะคะยังอยู่ในวงการมุกอยู่นะคะถัดมาแต่อันนี้ต้องบอกว่าชอบมากตอนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยนะคะตอนที่โค้ชหยิบให้เนี่ยพิมก็แบบมองแล้วมันก็จะแบบคือเนื่องจากเวลาที่แขวนนะคุณสร้อยมันก็จะแขวนเรียงร้านตายหมดโค้ชก็หยิบชึบอันนี้ออกมาแบบอันนี้คุณพิมเราก็มองแบบอีกอันนึงมันน่าจะดูสวยกว่าแต่พอกลับมาบ้านนะคะพอได้ใส่อ่ะจะบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้มันใส่แล้วสวยจริงๆนะคะคือตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบรูปทรงมันดูไม่ค่อยน่าสนใจในความรู้สึกพิมนะแต่พอเอากลับมาบ้านใส่แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหมันช่างสวยงามคือชอบเลยอะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยกลายเป็นอันโปรดเลยที่100บาทเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าคะความรู้สึกพิมพ์ไหนที่ใส่รู้สึกเหมือนมันมีสตรัคเจอร์ของมันคือมันเป็นมีความเป็นเลขาคณิตแต่มันนุ่มนวลด้วยเท็กซ์เจอร์ของเนื้อมุกที่มันดูแวววาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดิ100บาทคุณเอ้ยคือแบบมุกใหญ่ขนาดนี้จะไปหาหอยมุกที่ไหนนะคะใหญ่มากจริงสวยอะคือแบบมันออกมาแล้วแบบดูดีมากเพียงแต่มันใส่ยากนิดนึงเพราะมันต้องเป็นแบบคอเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากถ้าเกิดเจ๊งอันนี้เนี่ยต้องไปซื้อใหม่เลยนะกลับมาเก็บไว้อีกอันนึงหูแบบชอบมากเลยค่ะนี่อันนี้ปึ๊บผ่านไปใส่ซองให้ดีนะคะเครื่องประดับนี่น่ากลัวมากเดี๋ยวแบบปึ๊บหักไปแล้วก็ต้องเสียดายอันถัดมาอันนี้ชอบมากเดินเข้าไปปุ๊บในร้านเนี่ยพิมพ์เห็นอันนี้อันแรกเลยนะคะแล้วก็อยากได้ทันทีนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันเป็นแบบสร้อยมุกที่ใหญ่มากที่ราคา100บาทอีกแล้วเช่นกันนะคะก็จะเป็นมันเป็นตะขอเดียวนะคะอันนี้คือ1เส้นนะคะนี้ไม่ใช่หลายๆเส้นนะคะคือมันเป็นหลายๆเส้นด้วยกันที่เขาเอามันมาแบบมาพันรวมกันไว้แต่ว่ามันเป็นสร้อยเส้นเดียวนะคะแบบนี้เวลาใส่ก็จะออกมาประมาณนี้คือแบบดูรวยดูเวอร์วังอลังการนะคะแล้วก็ตรงตัวสร้อยเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมุกอย่างเดียวคือมันเป็นมุกเล็กมากใหญ่มากนะคะแล้วก็พันไปด้วยโซ่ทองข้างในอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มันดูมีเท็กซ์เจอร์มีความเล็กความใหญ่ของเขานะคะใส่แล้วรู้สึกดีใจที่เขาอุตส่าห์ออกแบบนี้มาคือมีอีกเส้นหนึ่งกันที่มันหน้าตาคล้ายๆกันแต่พอดูเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเส้นนี้สวยกว่าเวลาคุณไปดูอะค่ะที่มันเป็นแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเนื่องจากคนที่ทำอะพิมพ์ว่าเขาคงมีคนนั่งผลิตในโรงงานเขาหลายคนเพราะนั้นลวดลายในการบิดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต่างกันบ้างเวลาไปก็ถ้าชอบแบบไหนก็อาจจะลองเลือกนิดนึงนะคะว่าเออนี้มันพันออกมาแล้วมันสวยเป๊ะตรงใจเราพอดีนะคะสำหรับร้านนี้เนี่ยนะคะได้ตุ้มหูมาด้วย1คู่เนื่องจากว่าเขาเป็นร้านที่เราเข้าไปผจญภัยหามวกมุกๆมานะคะก็จะได้เป็นตุ้มหูมุกนะซึ่งเม็ดใหญ่มากแต่ก่อนนี้เนี่ยพิมพ์ใส่ประเภทตุ้มหูที่มันเป็นแบบเพชรปลอมอ่ะนะที่มันแบบประมาณครึ่งเซนคูณครึ่งเซนเนี่ยนะคะพิมพ์ก็เรียกขนาดนั้นว่าโคตรเพชร70ล้านแล้วนะคะพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บพิมพ์บอกโอ้โหนี่โคตรมุกหมื่นล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาบอกโค้ชบอกว่าถ้าเกิดใส่ตุ้มหูใส่อะไรพวกนี้มันต้องใส่ให้เห็นแล้วมันรู้สึกเกิดมันไม่ใช่แบบใส่แล้วแบบใส่แล้วมันจมหายไปกับเราอย่างเงี้ยพิมก็เลยเออก็จริงเหมือนกันเนาะเพราะเราใส่แบบเพศที่ใส่แล้วจมไปกับตัวเราตลอดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดินไปร้านอื่นบ้างนะคะแล้วก็ไปเจอร้านนึงที่แบบเขาติดป้ายแบบร้อยนึงเหมือนกันแต่มันจะเป็นซอกซอกตอกตรอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะตามสไตล์ของแพตตินัมเนี่ยนะจะเป็นสร้อยแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยเป็นลักษณะแบบทองรมดำแล้วก็เป็นริบบิ้นสีดำนะคะพอกลับมาถึงบ้านแล้วถึงได้เห็นว่าเขาทำเป็นตาซีซีแบบนี้เป็นตาของชาแนลเพิ่งรู้คือถ้าเอาพูดตรงถ้าเห็นตั้งแต่ตอนซื้อจะไม่ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก๊อปปี้ค่ะรู้สึกว่าเขาก๊อปปี้คือต้องบอกว่าพวกเหล่านี้คือซื้อโอเคทั้งหมดตามใดที่แบบว่าไม่ได้ก๊อปปี้แบบเห็นก๊อปปี้เอาของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมาเลยอันนี้เนี่ยตอนซื้อคือไม่เห็นจริงเพราะว่าเขาจะมีแบบเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษนะคะล็อกไว้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นเราจะเห็นแค่ตรงช่วงนี้เนี่ยพอเห็นก็เออเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่ใส่ออกมาแล้วสวยอย่างว่าเนอะด้วยความที่ copy channel มาอีกทีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอันที่แคลปตรงเนี้ยกดยากมากเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่เวลาใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักดีนะคะติดคอนิดนึง
แล้วก็แบบมีดำๆทองๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นพิมเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีออกโทนดำอยู่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสได้ใส่ในภายภาคหน้าพอสมควร100 บาทค่ะผ่านไปกับชาแนลสีดำทองอ่ะถัดมานะคะอันนี้น่ารักมากเนื่องจากว่าพิมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนกับโค้ชไปแล้วนะคะสำหรับตรงคลาสช้อปปิ้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เรียนช้อปปิ้งเนี่ยก็จะมีการเทียบสีอะไรกันหมดแล้วทำคัลเลอร์นาลิซิสเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยก็จะทราบว่าพิมเนี่ยเป็นโทนสีแบบไหนพิมเนี่ยเป็นคูลวินเทอร์กับไบรท์ซัมเมอร์หรือกับอีกอันนึงซัมเมอร์อะไรเนี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยพิมเนี่ยจะได้โทนสีประมาณนั้นเวลาที่เลือกเครื่องประดับนะคะก็คือจะเลือกเครื่องประดับให้ได้โทนสีที่เข้ากันนะคะกับของที่พิมเป็นอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นอย่างสร้อยเนี่ยตอนไปเลือกเนี่ยนะคะก็จะมีหลายเฉดหลายโทนสีนะคะแต่โทนสีที่เลือกมาเนี่ยอันเนี้ยจะออกแนววินเทอร์นะคะคูลวินเทอร์ก็คือจะเป็นสีแบบหม่นๆคุณลองนึกถึงแบบนิวยอร์กตอนที่แบบว่าอากาศเย็นมากๆหนาวจัดๆอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนลอนดอนที่คนก็ชอบไปกันถึงก็ยังไม่เคยไปนะคะใส่ออกมานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ใส่กับเสื้อขาวนี่สวยเลยนะคะเกิดเสื้อขาวตัวนี้จมหายไปนะคะทุกคนเจอสังเกตมองมาแต่ที่สร้อยอย่างเดียวซึ่งเนี่ยมันเป็นสีเงี้ยค่ะอบม่วงน้ำเงินอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีหม่นๆแบบเขาเรียกว่าสีที่มีความลึกของสีค่อนข้างเยอะมันก็ใส่แล้วมันก็จะดูแบบใช่เลยนะคะที่100 บาทอีกแล้วนะคะนี่สุดยอดมากๆอันนี้พิมต้องบอกเลยว่าเส้นนี้พิมเป็นคนเห็นเองพิมก็แบบบอกโค้ชเส้นนี้พอได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปช็อปกับโค้ชเนี่ยนอกเหนือจากที่แกจะเป็นคนแนะนำให้นะคะว่าเส้นไหนที่เหมาะกับเราเวลาเดินเนี่ยนะโค้ชจะหยิบเลยคุณพิมเส้นนี้เส้นนี้คือในความรู้สึกพิมก็คือถ้าแกแนะนำแล้วเรารู้สึกว่าเส้นนั้นมันไม่ได้แบบเกินจินตนาการของเราหรือว่าเขาเรียกคอมฟอร์ตโซนของเราในการที่จะหยิบมาใส่เนี่ยนะคะส่วนมากมันก็หยิบตามเลยค่ะแล้วก็ซื้อเลยนะคะไม่ถามมากเลยเพราะถือว่าโค้ชอุตส่าห์ให้เกียรตินะคะสละเวลามาช็อปเป็นเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะร้านถัดมานะคะมีอีกหนึ่งร้านนะคะร้านนี้จะเป็นเครื่องประดับที่ราคาแพงขึ้นมากว่าร้านแรกที่เจ้าโคโค่พาราไดซ์เนี่ยนะคะพอสมควรเพราะว่าจากเจ้าโคโค่พาราไดซ์อันละร้อยหมดเลยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ300 กว่า 300 กว่าอะไรเงี้ยนะ300-400ประมาณนี้นะคะโดยที่ชิ้นแรกนะคะเป็นกำไรนะคะซึ่งเป็นสีแดงเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีที่เหมาะกันกับโทนของพิมนะคะนี่แล้วเป็นนี้ก็คือจะมีเป็นลักษณะเป็นพลอยเม็ดใหญ่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีทองนะคะซึ่งสีทองไม่ได้สดใสมากจะเป็นสีทองหมดนิดนึงเวลาใส่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้กว้างพอสมควรแต่ไม่ได้กว้างเยอะเกินไปถ้าเกิดว่ากระเถิบออกมาแค่นิ้วเดียวนะคะมีแขนพิมพ์เหลือแบบเหมือนเป็นคนไม่มีแขนนะคะมันจะดูสั้นมากเกินไปนี่ค่ะใส่แล้วแบบนี้ก็คือเรียกว่าแต่ละชิ้นที่โค้ชเลือกให้เนี่ยออกแนวเป็นชังกี้จูเวลรี่นะใครที่ชอบใส่แบบมินิมอลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเดินกับโค้ชจะรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือแบบชังกี้สุดๆนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเปลี่ยนสไตล์ของเราบ้างเนาะไม่งั้นเราก็จะใส่อยู่แบบเดิมๆนะคะถัดมานะคะพี่ต้องบอกเลยว่าเส้นนี้เนี่ยเห็นปุ๊บบอกเลยว่าถูกตาต้องใจเสียเหลือเกินนะคะร้านนี้เขามีป้ายของเขาด้วยนะคะนี่ค่ะ Jade Accessory นะคะ Jade Accessory แต่ว่าอยู่ซอกไหนของชั้น5 Platinum นะคุณอาจจะต้องเดินหาอันนี้เนี่ยนะคะระบุว่าถ้าซื้อเส้นเดียว450 บาทนะคะซื้อหลายเส้น350 บาทก็คือราคาส่งละ350 บาทอันนี้เป็นสร้อยเส้นที่แบบพิมแฮปปี้มากที่ได้มานี่ค่ะเป็นแบบแผงโซ่ทองนะคะแล้วก็ทั้งหมดตรงตัวแคลปเนี่ยเป็นลักษณะเป็นหัวกลมแบบนี้กับเป็นตัวแท่งแบบนี้ก็คือใช้เสียบเข้าไปนะคะไม่ต้องมานั่งแบบกดๆอีกต่างหากชอบมากเลยเพราะเวลาใส่แล้วมันดูแบบดูเวอร์วังดูฮิปฮอปดูอะไรอย่างนี้สุดๆนะคะเวลาใส่เนี่ยจับให้มันแบบขยุมขยุมหน่อยก็ได้หรือว่าจะบิดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์บิดให้ดูบิดสักครั้งหนึ่งแบบอย่างเงี้ยตอนแรกมันแบบนี้ใช่ไหมบิดสักครั้งหนึ่งให้มันแบบอย่างเงี้ยบิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่มันก็จะดูแบบยุ่งเหยิงนิดหน่อยให้มันเป็นแบบให้มันมีแบบอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นแบบคล้ายๆเจ้าสร้อยมุกให้มันดูเป็นกลมๆอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่แบบเป็นแผงก็ได้ซึ่งเป็นแผงก็แล้วแต่ประเภทเสื้อผ้าถ้าคุณใส่เสื้อผ้าที่มันดูแบบว่าเป็นการเป็นงานอลังการคือแบบเสื้อผ้ามันแบบเรียบมากๆค่ะถ้าเรียบมากๆพิมพ์ว่าใส่ที่มันเป็นแผงนี้เลยอ่ะเท่สุดๆเลยอ่ะใส่แล้วแบบมันดูดีแล้วอย่างเสื้อขาวตัวนี้ที่พิมใส่เนี่ยนะคะพิมใส่ตัวนี้เป็นตัวอย่างในการทำวิดีโอนี้ก็เพราะว่าเป็นเสื้อที่ค่อนข้างคอกว้างแต่พิมจะให้พิมดูว่าหลังจากที่พอเราใส่เส
สร้อยคอลงไปแล้วค่ะแล้วพอมันเต็มแผงขนาดนี้มันดูไม่ออกแล้วเสื้อตัวนี้มันคอค่อนข้างลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะดูแบบกำลังพอดีแล้วมันก็ไม่ได้ดูว่าหูสร้อยนี่มันเวอร์วังจนเกินไปนะคะคือมันจะทำให้แบบเสื้อตัวนี้กลายเป็นเสื้อที่ใส่ได้ในหลายๆโอกาสมากๆค่ะเสื้อสีขาวพิมก็เลยกะว่าเดี๋ยวพิมอยากจะไปหาเสื้อที่มันเป็นลักษณะสไตล์นี้นะคะที่เป็นสีดำด้วยตอบคำถามไปด้วยเลยละกันเสื้อตัวนี้นะคะซื้อมาจากทริปญี่ปุ่นละครั้งที่ผ่านมานะคะที่ไปเที่ยว10วันนะเป็นเสื้อของร้านมูจินะคะอันนี้เป็นแบบที่มีแผ่นหน้าอกตรงนี้อยู่แล้วด้วยคือเรียกว่าไม่ต้องใส่ชุดชั้นในก็ได้แต่พิมใส่นะใส่ชั้นหนึ่งยังไงก็ตามนะคะเป็นคนไทยรู้สึกแปลกๆถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดชั้นในอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงต้องใส่ไว้ก่อนนะคะถัดมานะคะจะเป็นสร้อยเส้นที่อลังการอีกหนึ่งเส้นต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยจับของใหญ่อย่างเดียวนะคะไม่มีจับของเล็กเลยนะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันด้วยความที่มันเป็นสร้อยประเภทนี้ค่ะมันจะพันกันได้บ้างนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบเก็บเขาต้องมีที่เก็บดีๆนิดนึงนะคะหรือไม่ก็แบบเนี่ยคอยจับนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาใส่ขึ้นมาแล้วสวยจริงๆอันนี้ก็เส้นละ450นะคะถ้าเกิดซื้อหลายเส้นก็เหลือ350บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวนะเป็นสีทองหม่นอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เช่นกันนะคะปึ๊บติดอันนี้ติดง่ายหน่อยนี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้หันหน้าหันหลังดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบชันเดเลียลงมาพอใส่กับเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรแต่ตอนที่มันแขวนอยู่บนชั้นนี่มันช่างแบบเฮ้ยดูเธอใหญ่ดูเธอเยอะเหลือเกินเลยประมาณนี้นะคะนี่สวยงามอลังการนะคะดีงามดีงามก็เลยกะว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าพิมพ์ไปเดินแพทตินัมครั้งหน้าน่าจะเป็นร้านที่แบบเราอยากจะไปเดินบ่อยๆอ่ะเพราะว่าเขาไม่เหมือนร้านอื่นดีนะคะเครื่องประดับเขาไม่เหมือนร้านอื่นแล้วก็ค่อนข้างจะสวยคือพิมพ์ว่าถ้าเกิดคุณเดินขึ้นไปตรงชั้น5แล้วคุณเดินแบบมีเป้าหมายนิดนึงคือจ้องไปที่ จิวเวลรี่ที่ชิ้นใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยนะคะคุณก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกที่แบบว่าเป็นประเภทชิ้นใหญ่ยักษ์บึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบดูแปลกๆสวยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคามันจะไม่ใช่100 150อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเนี่ยขึ้นหลัก300 400ขึ้นมานะคะพี่จะบอกว่าตรงเนี้ยเพชรหลุดไปละเม็ดนึงเมื่อกี้จากที่พี่เห็นอันนี้แต่ว่าเวลาพอมันอยู่ยี่ก็มองไม่เห็นนี่พี่ก็ยังไม่เห็นนะคะว่าที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดตั้งแต่ที่ร้านหรือว่ามันมาหลุดที่เราหลุดไป2เม็ดแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าพิมพ์เก็บไม่ดีตอนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมันกระแทกกันไปกระแทกกันมาไม่เป็นไรยังคือถ้าแบบมันใหญ่ขนาดนี้ใส่เองยังดูไม่รู้เลยนะคะคนอื่นคงไม่มานั่งจ้องคอเรานะคะแต่ก็แจ้งทุกท่านทราบแล้วนะคะว่ามันหลุดไปแล้วอะไรประมาณนี้ถัดมานะคะเส้นนี้จะมุ้งมิ้งขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็เส้นละ420บาทนะคะถ้าเกิดว่าซื้อหลายเส้นอยู่ที่320บาทนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสายหนัง2ข้างนะคะซึ่งเป็นฟอร์มเป็นโค้งๆแบบนี้เลยก็ข้างล่างเนี่ยเป็นลักษณะลูกประคำนะคะที่มีสีดำกับสีชมพูสลับกันแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ดีค่ะอันนี้สามารถที่จะเกี่ยวจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะใส่แล้วก็จะดูหวานหน่อยนี่นะคะก็คือคุณสามารถที่จะจับให้เป็นสีดำออกมาทั้งหมดนะคะหรือว่าจับให้เป็นสีชมพูทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจับสลับก็ได้หันสลับคือแบบเป็นดำเฉพาะลูกนี้กับลูกตรงเนี้ยคือแบบสลับกันเงี้ยค่ะดำชมพูดำอะไรแบบเนี้ยใส่แล้วก็ดูหวานแหววไปอีกแบบนะคะก็คือเรียกว่าวันที่ไปซื้อเนี่ยพิมพ์ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรมากมายพิมพ์แค่ตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อกลับมาเยอะๆเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเรามีเยอะมากเลยแต่ทีเนี้ยเราไม่มีเครื่องประดับเลยเพราะฉะนั้นคิดอย่างหนึ่งว่ามันน่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบออกแนวเหมือนจ่ายค่าครูอะค่ะเรามีครูพาเราไปแล้วแต่ว่าสไตล์เนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของเราที่เรายังจะต้องแบบค่อยๆค้นหาให้ตัวเองเพราะนั้นเนี่ยการที่ไปแล้วหวังว่าซื้อทุกชิ้นตรงเนี้ยกลับมาแล้วมันจะแบบแจ็คพอตทุกชิ้นเฮ้ยใช่เลยให้ใช่เลยอย่างเงี้ยทุกชิ้นน่ะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นก็คือเหมือนกับเหมือนจ่ายค่าครูอะค่ะเหมือนคนเล่นการพนันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องมีค่าครูอะไรใช่ไหมอันนี้ทีมก็มองว่าก็คล้ายๆกันนะคะ
สำหรับอันสุดท้ายของร้านนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบเป็นพลาสติกนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ย450บาทนะคะแต่ถ้าซื้อหลายชิ้นก็เหลือ350บาทอันนี้เป็นลักษณะแบบผูกๆนะคะมาจริงๆเขาก็มีหลายโทนสีให้เลือกนะคะแต่โค้ชบอกว่าอย่าเลือกโทนสีที่มันดำเกินไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าพี่เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำอยู่แล้วเนี่ยการที่เลือกเครื่องประดับที่เป็นสีเข้มสีดำนะคะมันจะทำให้มันจมไปกับเสื้อของเราแทนที่เราใส่เครื่องประดับแล้วมันจะดูแบบปังขึ้นมาเนี่ยกับทำให้ดูจมนะคะเพราะนั้นนี้เนี่ยเป็นสีดำแต่มีดำเหลืองน้ำเงินนะคะอยู่ในดอกเดียวกันแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนี่เราใส่แล้วก็จับนิดนึงนะคะให้สีเหลืองสีน้ำเงินอย่างเงี้ยมันแพรมออกมาทำให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือทำให้เสื้อตัวนี้ดูแบบเฟสทีฟมากยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นเสื้อสีขาวที่น่าเบื่อธรรมดาตัวนึงนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ง่ายนิดนึงนะคะทำให้แบบไม่ต้องระวังอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยเอาจริงคือแต่ก่อนเนี้ยพิมมี objection มากในการที่ใส่เครื่องประดับอย่างเช่นพวกเครื่องประดับที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นทองอย่างนี้นะคะหรืออย่างนี้เจ้าโซ่ทองที่พิมชอบมากๆเส้นตะกู้เนี้ยคือพิมไม่ปฏิเสธในใจว่าฉันไม่อยากจะใส่เลยเพราะว่าพิมรู้สึกว่ามันเย็นซึ่งมันเย็นจริงๆนะคะการใส่เครื่องประดับแบบเนี้ยลงไปตรงคอเต็มทั้งแผงอ่ะคนที่เกลียดอากาศเย็นขนาดพิมเนี่ยนะแล้วมาเจอเครื่องประดับที่แบบใส่เข้าไปแล้วโอ้โหแบบเหมือนมีช่องฟรีซติดอยู่ตรงคอเนี่ยนะคะบอกเลยว่าปฏิเสธแหลกเลยไม่เอาไม่อยากใส่ไม่อยากใส่แต่ว่าพอหลังจากที่ใส่แล้วใส่ลงมาแล้วมันเห็นผลลัพธ์ว่าเฮ้ยมันต่างเฮ้ยมันดูสวยจริงๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเรายอมได้นะเรายอมได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นพวกตุ้มหูทั้งหลายนะคะที่มาจากแพลตินัมนะคะอันนี้ก็มาจากหลายร้านนะคะคือแบบเดินไปตรงไหนโค้ชก็จะหยิบให้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะพิมก็เอามาทาบๆดูแล้วก็ลองซื้อมานะคะแล้วก็มาลองใส่ที่บ้านตุ้มหูเนี่ยพิมจะไม่ได้ลองที่แพลตินัมเลยนะเพราะว่าขี้เกียจจิ้มเข้าจิ้มออกนะคะคู่แรกนะคะจะเป็นอันนี้คือแบบซูเปอร์อเมซิ่งแชนเดเลียใหญ่มโหฬารบานตะเกียงตอนแรกคิดว่าบูมแรงนะคะคือใหญ่มากต่อข้างนี้นี่หนึ่งข้างเนี่ยค่ะพอกลับมาถึงบ้านพิมลองใส่แล้วถึงได้รู้ตัวว่าไม่ไหวเพราะว่ามันใหญ่มากค่ะแล้วด้วยความที่มันเป็นเหล็กมันหนักนิดนึงพิมเคยมีปัญหาว่าพอแขวนเสร็จปุ๊บคราวนี้ตรงนี้เนี่ยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนอยู่ที่ร้านบางทีเราจับเราจะยังไม่ค่อยรู้ไงเพราะว่าเราหยิบขึ้นมาใช่ไหมแต่พอกลับถึงบ้านตายแล้วหนักเกินไปนะคะอันนี้คู่ละ200บาทนะคะคู่ละ200บาทถัดมาอันนี้ค่อยเบาลงเยอะหน่อยนะคะนี่เป็นผีเสื้ออันนี้คู่ละ285บาทนะคะซื้อหลายคู่เหลือ190บาทนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผีเสื้อที่น่ารักมากเลยจริงๆคือแบบเนี่ยเดี๋ยวนะจะพยายามใส่แต่ว่าปกติที่ไม่ค่อยชอบใส่ตุ้มหูโดยที่ไม่ได้ไปทำงานนะมันรู้สึกว่ามันทรมานนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือแบบตุ้มหูมาแล้วค่ะวันนี้คือแบบถ้าจะไม่ใส่สร้อยนะคะใส่ตุ้มหูอันนี้คู่เดียวเกิดคือแบบต้องเห็นนะว่ามาแล้วมาถึงงานแล้วจ้าตุ้มหูบานแฉ่งขนาดนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าราคาโอเคมากๆนะคะที่190บาทเพราะที่ร้านนั้นเนี่ยพิมซื้อมา2คู่ด้วยกันค่ะถัดไปนะคะยังไม่จบยังมีประเภทขนด้วยนะเป็นประเภทที่แบบพิมไม่เคยมองมาก่อนเลยบอกตรงๆประเภทที่มันเป็นขนผู้เป็นขนนกหรืออะไรอย่างเงี้ยพอปรากฏว่าโค้ชแนะนำค่ะว่าคุณพิมลองนี้ไหมมันดราม่าสุดๆเลยนะพิมก็เลยแบบโอเคเอามาลองดูนะคะดูสิคะขนฟุ้งฟริ้งนะคะอันนี้เนี่ยคู่ละ285บาทซื้อหลายคู่ได้ที่190บาทนะคะก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นขนสีเทาๆนิดนึงคือแบบถ้าเป็นขนสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์บางทีพิมก็ยังจะทำใจรับไม่ได้กับเวลาไปเลือกมันจะมีหลายสีใช่ไหมคะก็บอกโค้ชว่าถ้างั้นเอาสีนี้แล้วกันค่ะคือแบบซอฟลงมานิดนึงนะคะนี่คือซอฟแล้วนะคะเอาซอฟลงมานิดนึงให้แบบค่อยๆขอเวลาแบบปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่แน่จะกลับไปจัดสีช็อกกิ้งพิงค์มาเองเลยก็ได้นะคะก็ผ่านไปคู่นะคะอันนี้บอกราคายังอันนี้285เหลือ190เมื่อซื้อหลายคู่นะคะจากคู่ถัดมาอันนี้ตอนอยู่ที่ร้านพิมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะพอกลับมาที่บ้านพอพิมลองใส่แล้วพิมก็ยิ่งไม่แน่ใจคิดว่าจะไม่ค่อยได้ใส่แน่ๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นเปลือกหอยนะคะห้อยลงมามีมุกแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกไหมพรมอะค่ะก้อนไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ตามนะของพวกนี้เราไม่รู้หรอกบางทีมันขึ้นอยู่กับชุดด้วยนะคะหลังจากที่พอช็อปเสร็จอะพิมก็คุยกับโค้ชว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยตอนเช้าตื่นมาพิมจะต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนนะโค้ชบอกว่าอย่างแรกเลยเลือกเสื้อผ้าก่อนเลือกเสื้อผ้าเสร็จมาเลือกเครื่องประดับเลือกเครื่องประดับเสร็จค่อยไปแต่งหน้า
นะจะใส่หรือยังไม่ใส่ก็แล้วแต่คุณต้องเลือกชุดกับเลือกเครื่องประดับทิ้งไว้ก่อนเพราะนั้นคุณจะรู้แล้วว่าวันนั้นน่ะดีกรีเสื้อผ้าเครื่องประดับแรงระดับไหนนะคะถ้าเกิดแรงมากเครื่องสําอางแล้วก็ดรอปได้นิดหน่อยถูกป่ะหรือแต่ไม่ดีไม่ดีก็ยังปากแดงอยู่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเครื่องประดับและเสื้อผ้าของเราแล้วค่อยไปจัดลงที่เมคอัพเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสเต็ปที่โค้ชบอกมาสําหรับเจ้าคู่นี้นะคะอยู่ที่270บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อหลายคู่อยู่ที่180บาทนะคะคู่ต่อไปนะคะอันนี้จะออกแนวสไตล์ที่ปกติพิมพ์ใส่อยู่แล้วนะแต่ว่าคู่นี้คือต้องบอกว่าใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าจะเป็นลักษณะแบบเป็นแชนเดเลียร์อย่างนี้นะคะนี่สีเงินแล้วด้านหลังเป็นไม่ใช่สีเงินเป็นเพชรๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นสีทองนะคะเพราะนั้นก็คือเข้าตีมสีพิมพ์ถ้าเกิดว่าด้านหน้าเป็นเพชรๆแล้วด้านหลังเนี่ยแบ็คเนี่ยเป็นสีเงินเนี่ยพิมพ์ก็จะใส่แล้วดูสว่างเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะคู่ละ225บาทซื้อหลายคู่เหลือ150บาทนะคะนี่ก็จะใส่เป็นแบบนี้โค้ชบอกว่าโหดีเลยยิ่งผมสั้นเนี่ยใส่ตุ้มหูอะไรมันก็จะแบบบึ้มโชว์ออกมาหมดนะพี่บอกใช่ตอนนี้เนี่ยคือแบบสั้นระดับติ่งหูเลยทีเดียวนะเป็นนาทีที่แบบสั้นกว่าตอนอยู่มัธยมแล้วครั้งนี้เนี่ยสั้นแบบเป็นลักษณะบ๊อบแข็งด้วยไม่ได้เป็นบ๊อบแบบสไลด์ซอยๆนะคะคู่ถัดมานะคะอันนี้ออกแนวแอสเทคนิดนึงนะคะคือแบบเป็นแบบสีสันคัลเลอร์แล้วก็เป็นเขาเรียกลายที่ดูแล้วแบบมันดูแบบtribal สำหรับพิมพ์นะความสึกพิมพ์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสดใสนะคะน้ำเงินม่วงฟ้าชมพูอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะคู่ละ240บาทซื้อหลายคู่เหลือ160บาทนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ปกติที่พิมพ์ใส่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลยเห็นโอเคสีสันน่ารักดีรูปแบบรูปทรงน่ารักดีอันนี้ถือว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะไม่ได้แบบว่านอกพื้นที่แห่งความสบายตัวสักเท่าไหร่นะคะจัดมาได้นะคะแต่คู่ถัดมานี้นะคะแบบเขามี2สีเขามีสีขาวชมพูอันนี้กับอีกอันนึงจะเป็นสีดำนะคะพิมก็เลยแบบถามคนกันว่าเอาสีไหนดีคะหรือว่าสีดำจะสวยกว่าไหมคนบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าสีดำเยอะอยู่แล้วเอาเครื่องประดับสีอ่อนไปบ้างนะคะก็จะได้แบบว่าคอนทราสต์กันเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยคู่ละ435บาทนะคะซื้อหลายๆคู่เหลืออยู่290บาทนะคะก็จะเป็นแบบใหญ่เถอะไม่ใช่ธรรมดาแต่อันนี้เนี่ยไม่หนักนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะแบบกำมะหยี่ในการแบ็คกิ้งไม่ได้ใช้เป็นเหล็กหรือไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็ใส่ง่ายใส่สบายใส่สะดวกนะคะจัดไปแล้วก็น่ารักด้วยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะพวกลูกปัดแล้วก็มีเพชรๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับอย่างเดียวทั้งหมดที่ซื้อจากที่พัทตินัมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพิมก็มีไปช็อปของพิมมาก่อนแล้วเพราะว่ามันจะมีงานช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่หลายๆท่านอาจจะพอจำได้บ้างนะคะที่แบบเขาช็อปส่งท้ายปีกันแล้วก็จัดจนถึงแบบช่วงวันที่4มกราเลยค่ะแล้วของเยอะมากแล้วก็พิมก็เลยได้มีโอกาสไปช็อปที่เป็นเครื่องประดับของท็อปช็อปเพราะเขาเอามาเซลตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกับโค้ชเลยยังไม่ได้รู้ว่าจะมีโอกาสไปช็อปกับโค้ชนะพอเห็นก็เอาวิชาเดิมพยายามนึกว่าเอ๊ะตอนนั้นโค้ชเคยสอนแล้วก็ลองซื้อมาดูนะคะอย่างแรกที่ได้มาเนี่ยนะคะคือเข็มขัดนี่เส้นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะโดยที่จะบอกเลยว่าแทบจะทุกชิ้นตรงนี้ของท็อปช็อปที่จัดมาในวันนั้นเนี่ยเป็นไอเทมที่ลด 90% นั้นเลยอย่างอันนี้เนี่ยนะคะเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพมันก็ไม่ใช่สภาพแบบใหม่กิ๊กคือแบบมันอาจจะแบบมันเคยถูกลองถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสภาพมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคมากจาก 1,150 บาทมันลด 90% มันเหลือ115บาทนะคะอย่างเงี้ยแล้วแบบพอดูไซส์ L คือไซส์เป๊ะพอดีนะคะพิมพ์ใส่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ให้ดูคือตอนแรกพิมพ์ดูพิมพ์ก็แบบยังไงดีอาจจะแบบไม่อยากได้หรือเปล่าแต่พอเห็นลักษณะแบบนะคะพิมพ์ก็ว่ามันก็พอดีนะไม่ได้อะไรแล้วก็ด้วยความที่ว่าไซส์มันเป๊ะมากเลยทำให้ใส่เนี่ยนะคะไม่มีหลวมไปหลวมมาไม่แกว่งไปแกว่งมานะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะใส่กับชุดหลายๆชุดก็ได้เพราะนี่เป็นสีเทานะคะทำให้ง่ายต่อการสวมใส่เป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็จะเป็นไอเทมแรกนะคะจากงานเซลของเซ็นทรัลนะคะของ CMG ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะดีใจมากที่ได้เข็มขัดเส้นนี้มาเพราะพี่มาหาเข็มขัดมานานมากแล้วก็ไม่ได้สักทีนะคะอันนี้ถือว่าที่สุดของแจ้ขอบคุณท็อปช็อปมากที่ลดเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะยังมีอยู่นี้นะคะเป็นของท็อปช็อปอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีของแพทตินัมหลุดมาอยู่อันนี้ชิ้นนึงนะคะอันนี้185บาทนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้โดยที่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบกำมะหยี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บลงไปนะคะแล้วก็เป็น
เข็มกลัดทั้งสองฟากแบบนี้นะคะทำให้เวลาที่เราใช้เนี่ยเราใช้เข็มกลัดเนี่ยค่ะติดกับเสื้อติดกับเสื้ออย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเสื้อที่เป็นมุ้งมิ้งแบบนี้นะคะหรือว่าจะติดที่ไหล่ก็ได้นะคะติดที่ไหล่ไปถึงเนี้ยติดเป็นอย่างเงี้ยติดเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วใส่ไปไหนมันก็จะดูแบบเป็นไงคือแบบเหมือนกับเป็นบั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยเด็กๆที่เราเรียนลูกเสือแล้วพิมพ์เอาไปเทียบกับเสื้อตัวอื่นมาเหมือนกันนะคะที่แบบเนี่ยติดขึ้นมาถึงตรงคออย่างเงี้ยสวยเลยอ่ะคือเหมือนกับเราใส่เครื่องประดับเหมือนกับใส่เสื้ออีกตัวนึงเลยนะคะอันนี้จาก235บาทลดเหลือ185บาทถ้าเกิดซื้อหลายชิ้นนะคะพอดีว่าร้านเนี้ยเขาใช้ถุงของ Loft พิมพ์ก็เลยตายๆตอนแรกคิดว่าของ Loft ปากกดเปล่าค่ะเขาแค่เอาถุงของ Loft มาใช้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ชิ้นจากแพลตินัมที่หลงมาแล้วก็จะมีสร้อยต่างๆนะคะของ Top Shop อีกเช่นกันตรงนี้เนี่ยพิมพ์จำไม่ได้เป๊ะๆว่าเส้นไหนเท่าไหร่แต่พิมพ์จำได้ว่าทุกอันนะคะยกเว้นอันนี้ที่ไม่ได้ลด90นอกนั้นเนี่ยลด90หมดอันนี้ก็น่าจะเหลือสักประมาณ130 140บาทนะคะคือจะเป็นสร้อยที่ด้านในเนี่ยเป็นผ้านะคะแล้วก็แบบพันๆด้านนอกด้วยทองสีมนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซ่ๆนิดนึงนะคะนี่ถ้าเป็นของ Top Shop ค่อนข้างจะมั่นใจได้นะคะว่าเจ้าตัวตะของเขาเนี่ยทำมาดีนะคะนี่ก็จะมีลักษณะนี้ใส่แบบนี้นะคะก็คือต้องขึ้นอยู่กับเสื้อผ้ากับเสื้อตัวนี้จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นักนะคะถอดออกมาก่อนแต่ที่ไม่ค่อยชอบเลยไอ้พวกสร้อยที่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนใส่ให้นะจะดีใจมากเลยเพราะว่าเวลากดเทียดเจ็บตรงนิ้วโป้งอย่างนี้มากนะคะถัดมาจะเป็นสร้อยอันนี้ซึ่งหูตอนแรกนะพิมพ์เลือกมันก็แบบมันจะรอดไหมนะแต่พอพิมพ์ไปใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะเส้นนี้แบบเกิดมากแล้วเส้นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแค่ประมาณ150บาทเลยจาก 1,500 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิมันดูแบบกุ้งกิ้งข้างล่างเป็นโซ่ๆนะคะแล้วก็เป็นสีดำตรงนี้เป็นไม้นะคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นพลาสติกสีส้มอย่างเงี้ยน่ารักดีใส่แล้วมันดูแบบดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะท็อปช็อปค่ะเย่นะถัดมาจะเป็นโชเกอร์นะคะโชเกอร์ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นสร้อยที่ติดคอนะคะเอาไว้ใส่เผื่อแบบมีพวกชุดที่มันแบบเปิดไม่เยอะนะคะก็อยากจะแค่เนี่ยใส่ตรงนี้เส้นนี้อ่ะถ้าจำไม่ผิดเส้นนี้น่าจะแค่115บาทเพราะว่าราคาขายมันอยู่ที่ประมาณ 1,100 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ115บาทถูกแบบถูกกว่าซื้อข้างถนนอีกนะคะแล้วก็เส้นนี้เลยตอนแรกที่ซื้อเนี่ยถามตัวเองมันจะเวิร์กแน่หรอมันจะได้หรออะไรอย่างงี้นะคะแต่พอกลับมาใส่กับเสื้อตัวนั้นตัวนี้ปุ๊บแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อเชิ้ตขาวเสื้อเชิ้ตดำเสื้อเชิ้ตเทานะสวยมากเลยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบลูกปัดร้อยกันแบบเป็นลูกประคำอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเห็นหนึ่งแล้วบอกว่าตัดสินใจเอาไงดีเอาไม่เอาแต่เห็นราคาแล้วเอามาก่อนแล้วกันนะใส่ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องถือว่าผ่านเกณฑ์ของโค้ชนะเพราะว่าเป็นชังกี้จิวเวลรี่นะคะก็คือต้องขึ้นอยู่กับชุดที่เอาจะเอาไปใส่ด้วยนะคะมันก็จะเป็นมุกด้วยเป็นมุกที่แบบเป็นมุกทั้งมุกขาวมุกดำนะคะสลับกันไปนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามีมุกชมพูด้วยชมพูขาวดำเป็นนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะคะเส้นนี้ก็เดี๋ยวนะหาตะขอไม่เจอเส้นนี้ก็ราคาพอสมควรเหมือนกันนะคะราคาพอสมควรแต่ว่าลด 90% ออกมาก็เลยอยู่ในวิสัยที่สามารถรับราคาได้นะคะแล้วก็ไม่หนักมากด้วยเวลาที่แขวนลงบนคอแล้วโอเคถัดมานะคะอันนี้เป็นแหวนค่ะเป็นเซตแหวนแบบนี้นะคะคือที่ใส่หลายๆนิ้วนะคะอันนี้ที่เป็นอันเดียวที่ยังมีป้ายราคาติดอยู่ให้คุณเห็นกันชัดๆมัน590บาทนะคะแล้วลดเหลือ59บาทเนี่ยราคาเป็นแบบนี้เวลาลดน่ะมันคือลด 90% จริงๆเพราะนั้นอันอื่นที่บอกเวลาที่ไปดูป้ายราคามันก็อย่างนี้เลยค่ะ 1,119 ใช่ป่ะก็จะลดเหลือ119บาทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลดรุนแรงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแหวนทั้งหมด1 2 3 4 6วง6วง59บาทก็คือวงละ5บาท90สตางค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้มาลองใส่ดูเป็นแหวนวงเล็กๆๆๆแต่เวลาไปซื้อถ้าเป็นแหวนเนี่ยคุณจะต้องดูตรงมุมตรงนี้นิดนึงนะคะมันจะมีเขียนไซส์อะ small medium large อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทีเนี้ยพี่เป็นคนที่นิ้วค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นก็เอาไซส์ large มานะคะใหญ่นิดนึงแต่ก็ดีแล้วล่ะดีกว่าคับใส่ก็ไม่ได้เลยนะคะสำหรับอันสุดท้ายนี้นะคะเป็นของ Top Shop เหมือนกันแต่ว่าเป็นอันเดียวที่ไม่ได้ลดถึง 90% ก็คือราคาเต็มเขาอันนี้จำได้เลย 1,100 บาทนะคะแต่เขาลดเหลือ330บาทแต่ก็ถือว่า 70% นะคะแล้วก็รูปแบบรูปทรงเขาเนี่ยถูกตาต้องใจเป็นยิ่งนักก็เลยจัดมานะคะโดยที่1แพ็คของอันเจ้าอันเนี้ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็คือจะมีโชคเกอร์1อันนะคะที่เป็นรูปแบบนี้คือออกแนวแบบโรมันมากๆนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวติดให้ดูก่อนนะ
นี่นะคะคือจะมี3เส้นใน1เซตนี้นะคะคือจะมีเส้นนี้ที่ติดคอนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะพันกันแบบเอาจริงเส้นเล็กเส้นน้อยอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ใช่ชังกี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นแบบเป็นเส้นเมชอะค่ะเป็นเมชแบบร้อยอย่างเงี้ย1เส้นซึ่งเบามากเลยนะคะก็คือใส่คล้องทับลงไปแล้วก็อีก1เส้นที่เป็นแบบจุ๋มจิ๋มที่สุดนะคะนี่จะแบบเบาบางมากเบาบางมากนะคะนี่อีก1เส้นก็คือ3เส้นเนี้ยค่ะรวมกันอยู่ในแพ็คของเขาเนี่ยนะคะขายอยู่ที่330บาทก็คือสำหรับวันที่แบบอยากจะดูแบบชิคๆหน่อยนึงอะไม่ได้ดูแบบว่าอลังการเยอะเวอร์วังนะคะสำหรับเส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยจะเป็นเจ้าเส้นที่บางที่สุดนะคะที่เป็นเนี่ยที่เป็นโซ่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็คือเส้นที่เป็นเมชเนี่ยจะจบอยู่ตรงประมาณสะดือนะคะส่วนเส้นเนี้ยจะตกอยู่แบบตรงช่วงหัวเข็มขัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โชเกอร์คือเรียกว่าเป็นโทนสีเดียวกันนะคะแต่ว่ามา3เส้นเลยนะคะพร้อมกันปุ๊บๆแบบนี้ทำให้เราแบบใส่เลเยอร์ได้นะคะอันเนี้ยสามารถที่จะพันขึ้นมาเป็น2ชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แยกใส่รวมได้หมดเลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มสำหรับความสุขพิมพ์ก็คือคุ้มนี่เนาะ3เส้น330ก็ถือว่าอ่ะเส้นละ110บาทแล้วกันแล้วก็สีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างถูกใจนะคะก็เลยตัดสินใจไปอย่างง่ายได้ในวันนั้นนะคะก็จ่ายตังค์รวมทั้งหมดตรงเนี้ยของ Top Shop อ่ะรวมทั้งหมดเลยเนี่ยที่เมื่อกี้โชว์ให้คุณดูทั้งเข็มขัดทั้งอะไรต่อมีอะไรสร้อยอะไรนั่นนะคะสร้อยแหวนทั้งหลายรวมกันประมาณ 1,000 บาท 1,012 บาทหรือไงเนี่ยค่ะคือแบบโอ้โหราคานะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้วันนี้เนี่ยนะคะวันที่1มกราคมแต่ว่างานเซลล์ของที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขายังจัดกันถึงวันที่4มกราคมนะคะก็เลยกะว่าถ้ามีจังหวะแล้วแล้วก็ถ้าแม้ว่ามีจังหวะนะคะป้าพิมอาจจะขอไปแบบซ้ำอีกสักรอบดูซิว่ามีของไอเทมใหม่ๆอะไรมาเติมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันโดนจริงอ่ะบอกเลยราคาดีอะไรดีนะคะมันน่านะคะสมควรที่จะแบบว่าไปจัดมาเพิ่มถ้าไม่จัดตอนนี้แล้วก็จัดตอนไหนอะไรประมาณนี้เนี่ยอารมณ์นั้นเลยนะคะอ่ะขอเก็บพวกอักเซสซอรีนะคะเข้าถุงนิดนึงนะตอนนี้จะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะที่ไปช็อปมาบอกเลยว่าวันที่ไปแพลตินัมเนี่ยนะหมดเป็นหมื่นหมดไป12,000นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ไปช็อปแพลตินัมแล้วหมด12,000แต่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องประดับอย่างเดียวนะคะจากที่เห็นตรงนี้สำหรับพิมอ่ะมีเสื้อผ้าด้วยมันมีฝุ่นอะไรติดตรงนี้นะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะซึ่งกำลังจะให้คุณดูตรงนี้นะคะเสื้อผ้าจากแพตตินัมเนี่ยนะคะมีหลายชุดหลายตัวเดี๋ยวพิมไปยืนตรงนู้นเลยแล้วกันนะจะได้ให้คุณเห็นว่าแบบภาพขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เป็นถุงนี่คือถุงที่ช็อปที่แพตตินัมคุณดูว่ามันหนักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพิมมาอย่างนี้ก็จะมีกางเกงนะคะซึ่งบอกเลยว่านี้เป็นประเภทช็อปเปิดใจมากนะเพราะว่าโค้ชบอกให้เลือกอะไรหยิบเลยนะคะแล้วจ่ายตังค์เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบกางเกงที่มันเป็นผ้าแบบผ้าค่อนข้างแข็งนิดนึงอะค่ะก็คือถ้าเป็นผ้าสไตล์เนี้ยพิมจะส่งซักที่ร้านเพื่อให้เขารีดมานะคะเพราะพิมเนี่ยมีเฉพาะที่รีดแบบไอน้ำพิมจะไม่มีเตารีดแบบเตารีดเนี่ยเพราะนั้นถ้าเตารีดไอน้ำมันจะไม่สามารถทำให้ผ้าแบบเนี้ยมันดูเป็นจีบเป็นคมสวยได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าข้างนะคะกระเป๋าข้าง2ข้างแบบนี้ใส่ขึ้นมานะคะมันก็จะประมาณแถวช่วงหน้าแข้งนิดนึงนะคะเนี่ยโค้ชบอกว่าเวลาใส่เนี่ยก็ให้ใส่ให้ยังเห็นขอบตรงนี้นะคะจะได้แบบเห็นดีเทลของเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะคะถัดมานะคะเดี๋ยวต้องแยกประเภทนิดนึงจะได้ลองให้เห็นชัดๆนะคะถัดมาจะเป็นกางเกงค่ะต้องบอกว่าเป็นกางเกงทรงที่แบบไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะใส่มาก่อนนะคะเป็นกางเกงแบบทรง MC Hammer ค่ะที่แบบคุณดูขาข้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นปะเป็นปีกๆออกมานะคะแล้วก็ขาข้างล่างจะรีบๆอย่างเงี้ยแต่พอใส่ขึ้นมาแล้วมันกลับน่ารักดีคือไปใส่ออกมาแล้วมันเหมือนแบบเขาเรียกว่า Jester ที่อยู่ในวังที่เป็นตัวตลกอะที่แบบพอใส่มาแล้วมันน่ารักดีนะคะแล้วมันก็ที่สำคัญค่ะข้างหลังเป็นเอวยางยืดแต่เขามีไซส์นะคะก็เดี๋ยวเลือกมาพอใส่แล้วก็แปลกดีนะคะเดี๋ยวไว้ใส่กับเสื้อสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เครื่องประดับอลังการนะคะก็กางเกงตัวที่2ส่วนกางเกงตัวที่3อ่ะจะดูไม่ได้แปลกมากมายนะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงคล้ายๆกระโปรงกางเกงอ่ะเป็นกระเปรงนะคะเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนี้ใส่แล้วก็จะแบบของพอยนึงคือสำหรับพิมพ์เนี่ยพอใส่ตรงนี้อยู่ที่เอวพอดีเนี่ยนะคะตรงปลายถ้าพิมพ์ยืนธรรมดาเลยเนี่ยนะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงหรืออะไรเลยเนี่ยก็คือลากพื้นพอดีคือเรียกว่ากวาดบ้านเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีกระเป๋าข้างเช่นกันนะคะมีกระเป๋าข้างกางเกง3ตัวมีกระเป๋าข้างหมดเลยนะคะ
ส่วนถัดมาตัวนี้เป็นลักษณะของเสื้อกั๊กนะคะที่มีดีเทลพอสมควรน่ะถือว่าน่ารักใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ใช่แพงคือซื้อจากร้านที่อยู่ใกล้ๆกันแถวตรงนั้นแหละนะคะนี่ผ่านลงมาแบบนี้ข้างหน้าตรงนี้ค่ะมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น texture ของผ้านะคะเป็นคนละเนื้อผ้ากันตรงนี้เนี่ยจะเป็นสักๆตรงนี้เป็นผ้าแบบเรียบๆธรรมดานะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะใช้วิธีผูกก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นว่าผูกมันก็ดูตลกๆไงไม่รู้ผูกอ่ะผูกเป็นโบนะคะแต่ว่าคิดว่ามันตลกเพราะว่าด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่ไงดีไซน์เขาคือต้องอย่างนี้แล้วก็หันด้านหลังมานะคะแล้วก็ติดเป็นกระดุมตัวนี้ที่จำไม่ผิดนะแค่ประมาณ500บาทเองมั้งเสื้อตัวนี้คือแบบคิดว่าเขาตัดมีดีเทลดีนะคะมีการแบบเอาเป็นสายๆมาแบบเป็นกระดุมมาเลยด้านหลังอะไรแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพันเอวแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกระดุมนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเรียบร้อยใส่ตัวเดียวก็สามารถที่จะจับกระเถิบนิดนึงนะคะติดเข็มกลัดแล้วก็ใส่เครื่องประดับทับได้เลยนะคะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะสวยดีนะถือว่าใช้ได้ที่ราคาไม่ค่อยแพงมากพวกกางเกงที่ซื้อมาสักครู่เนี้ยจำไม่ค่อยได้อะเพราะว่าซื้อในร้านเดียวกันไงแล้วถึงเวลาก็เขาคำนวณมาเลยว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างร้านนี้เนี่ยนะคะซื้อไปทั้งหมด1 2 6ตัวก็คือกางเกง3ตัวเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคือมีกางเกงสีน้ำเงินที่เป็นขอบสีเหลืองตัวนี้1ตัวนะคะกางเกงเจ้า MMC Hammer นะคะ1ตัวแล้วก็กางเกงกระโปรงนะคะที่บอกว่ายาวลากพื้น1ตัว3แล้วนะแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้1ตัวเป็น4แล้วก็จะมีที่เป็นจัมป์ซูทนะคะตัวนี้น่ารักมากชอบมากเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบหนีออกมาจากคุกนะคะน่ารักนะเป็นแบบเป็นชุดกางเกงแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะแบบเป้ายานนะคะอันนี้อีก1ตัวนะคะใส่ขึ้นมาแล้วก็น่ารักดีแต่ตอนนี้ติดขาต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังอ้วนนะคะใส่อะไรก็ดูแบบกระเดิดทั้งหมดเลยก็เลยแบบเดี๋ยวรอผอมอีกนิดนึงแล้วค่อยเอามาใส่ให้ดูเลยประมาณนี้แล้วก็มีอีก1ตัวคือเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตที่แบบออกแนวมีดีเทลนิดนึงนะคะพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยตรงแขนมันจะดูเหมือนกับเป็นการพับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยกนิดนึงตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใส่กันกับเจ้าเข็มขัดของ Topshop ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องประดับแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใส่เป็นกางเกงยีนด้านในข้างในก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่แล้วเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะโชว์อะไรเงี้ยแต่นี้ด้วยความที่เป็นคนขี้หนาวนะพี่ก็จะใส่กางเกงข้างในขึ้นไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับลงไปนะคะก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะจากร้านนี้เนี่ยซื้อมาทั้งหมด7ตัวนะคะ7ตัวคือเสื้อขาวจัมสูทลายทางนะคะเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกง3ตัวประมาณ6ตัวนะคะออกมาร้านนี้ 4,200 บาทก็คือตัวนึงประมาณ6,700 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้แพงมากมายนะคะคือสามารถที่จะอยู่ในราคาที่แบบถือว่าใส่ได้ซื้อได้ไม่รุนแรงมากนะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีเสื้อผ้าที่ซื้อจากตึกที่อันนี้จะซื้อจากตึกที่อยู่ตรงข้างๆกับโนโวเทลอะค่ะถึงก่อนตึกแพตินัมนะคะอันนี้เป็นร้านที่แบบเขาขายแล้วเขาก็มาเซลล์ข้างหน้าไงคุณก็อยากได้มากด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับผ้าที่เขาเป็นยืดนิดนึงสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะนี่คือชุดเดรสส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นผ้าแข็งๆนิดนึงแล้วก็ปักลายนะคะสีสันสดใสอย่างเงี้ยค่ะเวลาใส่มันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็เลยน่ารักดีเนอะเอามาลองดูนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเซลล์อยู่ที่500บาทนะคะ500บาททวนก็เลยจัดมาอันนี้ไซส์ L นะคะไม่ใช่เบาๆไซส์ L ส่วนอีก1ตัวอันนี้เนี่ยเป็นของมีแบรนด์เหมือนกันนะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่า9 Plus ก็คือตรงโลโก้ของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะคะ9อันก็เลยเป็น9 Plus นะคะแล้วก็เป็นชุดแบบชุดป้ายๆซึ่งตอนที่พิมพ์เอากลับมาถึงบ้านแล้วพิมพ์มาลองที่บ้านเนี่ยนะพี่บอกตรงๆว่าดิฉันงงกับคอเสื้อด้านหลังมากเลยว่ามันอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยคุณจะลองสวมให้ดูเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าผ้ามันนั่นนิดนึงเดี๋ยวนะขอเวลาปึ๊บเป็น1ร้านที่จริงๆแล้วมีขายในห้างด้วยนะคะเห็นเขาบอกว่ามีละมีอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็มีช็อปอยู่ในแพตินัมด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไปผิดสีผิดไซส์อะไรสามารถเก็บใบเสร็จเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนได้นะคะที่ช็อปของเขาอันนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ S นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะกระโปรงยาวกรุยกลายแล้วก็เป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นแบบป้ายแบบนี้เพิ่งมาผูก
เป็นแบบผูกอย่างนี้ทีนี้คอเขาจะกว้างนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับความชอบแล้วสามารถจะเอาเข็มกลัดติดก็ได้นะคะหรือว่าจะหรือว่าจะใช้วิธีการใส่เสื้อทับด้านในหรือเป็นผ้าแถบด้านในอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยแขนก็ยกขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยนะคะกรีกรายขนาดนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะคอตกเป็นคอถ่วงด้านหลังนิดนึงไม่ได้ถ่วงเยอะนะคะถ่วงแค่หน่อยเดียวแบบนี้ใส่ออกมาตัวนี้ถือว่าสวยแต่นี้ต้องบอกว่าไม่ถูกตัวนี้เนี่ยตัวเดียวปาเข้าไป 1,600 บาทนะคะแต่ว่าด้วยสีสันเนื้อผ้าและสตรัคเจอร์ของเขาเนี่ยโค้ชบอกว่าซื้อค่ะคุณพิมพ์ตัวนี้ต้องมีนะคะพิมก็เลยบอกโอเคตัวดีต้องมีก็ต้องมีนะคะวันนั้นก็เลยจัดมาเลย1ตัวนะคะพิมใส่ไซส์ S นะคะตามที่แจ้ง9 plus เขามีลายแบบนี้เลยเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นดอกแดงถ้าเป็นอีกสีนึงก็คือเขาจะมีดอกสีเหลืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนชอบอะไรเงี้ยก็สามารถจะลองไปจัดดูได้นะคะเพราะว่าพิมว่าเสื้อผ้าเขาสวยดีอะค่ะร้านนี้ก็น่าสนใจครั้งหน้าไว้เดี๋ยวไปเดินก็จะไปดูอีกวันนั้นที่เดินอะโค้ชเนี่ยเดินทั้งชั้นใต้ดินชั้น1ไม่ได้เดินมั้งแล้วก็ไปเดินชั้น3ชั้น4ชั้น5อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับแรนดอมคือด้วยความที่โค้ชบีนาเนี่ยท่านเก่งนะคะเธอรู้จักร้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนกับจำได้ว่าร้านนั้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนก็เลยพาเดินเลยพิมก็เลยโอ้โหโชคดีไม่ได้ต้องแบบว่าเดินหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกร้านนึงอันนี้อยู่ตรงฝั่งตึกก่อนถึงตึกแพทตินัมเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจบอกตรงดูจากแบบคือเรารู้สึกว่าเออมันสวยดีเราชอบจังเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปก๊อปแบรนด์ไหนมาหรือเปล่าไงหลังจากซื้อเสร็จเพิ่งมาตระหนักด้วยความที่ตอนซื้อก็แบบเร่งรีบเร่งรีบเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในนี้นะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นหลังควายอะค่ะเป็นหลังควายเดี๋ยวนะจะเปิดยังไงดีเนี่ยค่ะเป็นหลังควายแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้จับขึ้นมาปุ๊บนี่ค่ะหลังควายแบบนี้นะคะกระดานหน้าจะเป็นแบบลายๆแล้วก็กระโปรงเป็นทั้งสีดำสีส้มสีแดงอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็คือสวยดีแล้วก็อันนี้เนี่ยด้วยความที่ของเขาไม่ใช่เอวยางยืดค่ะพิมไม่ค่อยชอบใส่กระโปรงที่มันเอวยืดมากเท่าไหร่คือถ้าจุดอื่นเนี่ยตรงสะโพกอย่างเงี้ยจะขยายจะอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคแต่ว่าช่วงเอวเนี่ยถ้าเกิดยืดมากเกินไปมันทำให้แบบเรากินอันลิมิเต็ดมากเลยนะก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วใส่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยกระโปรงเป็นประเภทที่แบบด้านหน้ายาวกว่านะคะส่วนด้านหลังเนี่ยพอใส่ขึ้นมาเสร็จเนี่ยค่ะด้านหลังจะค่อนข้างสั้นนิดนึงคือแบบขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสำหรับพิมพ์ถือว่าสั้นนะสำหรับท่านอื่นอาจจะรู้สึกแบบก็ไม่ได้สั้นนี่ค่ะป้าปกติใส่แบบสั้นกว่านั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็แล้วแต่ความชอบความพึงพอใจแต่ละท่านนะคะทีนี้พิมพ์ก็ยังมีนะคะเพิ่มเติมที่ไปช็อปมาเองนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวเมกาบางนาอะไรอย่างนี้นะก็มีจัดมาตรงนี้นะคะก็เลยมาให้ดูอันนี้เป็นของโดโรธีเพอร์กินส์พิมเป็นคนนึงที่ชอบเสื้อผ้าของโดโรธีเพอร์กินส์มากนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ซื้อบ่อยนะเพราะว่าเราชอบแต่ว่าแบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสรีระหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมกับว่าตัวที่เราชอบอาจจะไม่ได้มาเซลเพราะว่าถ้าจะซื้อราคาเต็มก็กระไรอยู่ไงอย่างตัวนี้เนี่ยค่ะชอบมากเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่ลดเยอะพอสมควรค่ะจาก 1,690 บาทลดเหลือ507บาทก็คือเป็นราคาแบบลด 70% แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็รู้สึกเออดีจังเลยซื้อมาฉะใสอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเป็นแบบเนี่ยแปะคอปิดนะคะแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงที่แบบออกแนวเป็นลักษณะ A ไลน์เข้ารูปนิดหนึ่งนี่นะคะพอใส่ขึ้นมาแล้วสวยอะเพราะว่าไหล่เนี่ยนะคะหลังจากที่พิมใส่ปุ๊บไหล่เนี่ยคือพอดีเป๊ะเป๊ะคือแบบเหมือนกับตัดมาให้พิมเลยพิมแบบสุดยอดมากอันนี้นะคะที่พิมใส่เนี่ยนะคะจะเป็นไซส์UK 8นะคะหรือ US 4นะคะปกติจะใส่ไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วเวลาที่สั่งจาก ASOS หรือสั่งจากอะไรเงี้ยของพิมก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ S นะ UK 8 US 4นะแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงตรงนี้ที่แบบถอยๆมาด้วยเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นของ Top Shop เหมือนกันนะคะแต่เนี้ยซื้อในช็อปนะคะตัวนี้ก็ลดแรงลดเยอะนะคะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะลด70% กันนะคะจาก 2,890 บาทลดเหลือ867บาทนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดแบบชุดหมีนะคะชุดหมีกำมะหยี่พอดีว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสไปช็อปกับโค้ชวีนาที่ซาร่าแล้วเนี้ยไปเจอที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นชุดกำมะหยี่อะค่ะที่อยู่ในซาร่าแล้วมันชุดนึงอะ 2,500 ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเซลแล้วอะก็ยังเซลเหลือ 1,990 คือแบบเซลไม่เยอะค่ะซาร่าจะแบบเนี้ยเซล 20-25% อะไรอย่างเงี้ย
แบบพิมไปเจอชุดนี้นะคะของ Top Shop ซึ่งแบบมันไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ก็ถือว่าใส่แล้วใกล้เคียงก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะกำมะหยี่ชุดหมีสีดำนะคะเอวยังยืดนิดๆแล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะเป็นสีดำแล้วก็มีพวกวิงวิงอย่างเงี้ยเป็นลายๆนึงแล้วใส่ขึ้นมาก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นสายเดี่ยวแบบนี้ทำให้สามารถที่จะใส่เครื่องประดับนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้เปิดหลังมากมายซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะกระดุมปิดนี่ตรงนี้1เม็ดนะคะเป็นกระดุมปิดที่ได้หลัง1เม็ดแล้วก็แหวกนิดหน่อยแหวกเนี้ยยาวๆนะเป็นช่วงแหวกซึ่งถ้าเกิดว่าใส่ผ้าแถบข้างในนะคะก็จะไม่เห็นอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยพิมพ์ก็ใส่ไซส์ UK 8 US 4เหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยนะคะใส่แล้วแบบรู้สึกรู้สึกเป็นวัยรุ่นรู้สึกย้อนวัยย้อนอายุอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสำหรับอีก2ตัวนะคะตัวนึงมาจาก Top Shop เช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยชอบในลวดลายสีสันพักหลังนี้เนี่ยพิมพ์ก็ซื้อเสื้อผ้าที่เป็นแบบประเภทที่ตัวเองปกติไม่ใส่นะคะแล้วก็ซื้อมาลองดูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีไปถ่ายรายการแม่บ้านประจันบานไทยรัฐเนี่ยนะเราก็อยากจะมีเสื้อแปลกๆไม่ใช่แบบใส่แต่เสื้อแบบเดิมๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยลองซื้อมาใส่ดูนะคะอันนี้เนี่ยตัวละ1,690บาทลดเหลือ507บาทนะคะใช้ไซส์ US 4 UK 8เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใส่แล้วแบบพอดีเป๊ะพอดีแบบพอดีขนาดที่เรียกว่าขอบตรงนี้เนี่ยนะคะแนบกับเนื้อพิมพ์เลยทีเดียวนะคะคือแบบเป๊ะมากๆนะคะก็คือด้านหน้านี้เนี่ยจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะสตรัคเจอร์นิดนึงนะคะคือเป็นผ้าที่แบบว่าคงตัวนะคะแล้วแถมด้านในเนี่ยยังซับอีกต่างหากคือเรียกว่าถ้าฝรั่งหน้าอกไม่ใหญ่เอางี้นะฝรั่งที่หน้าอกไม่ใหญ่ใส่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วพอดีเป๊ะเนี่ยมันก็จะพยุงพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีเนื้อหน้าอกเยอะเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะคะส่วนด้านหลังเห็นไหมว่าสายเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสายสีดำแล้วก็เป็นลักษณะเป็นแคลสตรงนี้ทำให้คุณสามารถปรับขยับสายขึ้นลงได้นะคะตามความต้องการเรียกว่าบางทีซื้อเสื้อไปแล้วโอ้ยมันไม่พอดีอะไรเงี้ยต้องมานั่งเย็บเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนี่ใช้ปรับเอานะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นของลินอาราวไม่คิดเลยว่าจะได้แต่แบบว่าพอเห็นแล้วมันแบบต้องได้ต้องมีแล้วก็ยังไม่ได้ลด70ด้วยนะลด50แต่ใจทนไม่ไหวแล้วคือแบบพอไปเห็นแล้วต้องซื้อค่ะอันนี้นะคะตัวละ1,590 บาทนะคะก็ลด 50% ก็เหลือก็คือ 1,600 ถูกไหมก็เหลือ795บาทนะคะที่พิมใส่นี่พิมจะใส่เป็นไซส์ S นะคะไซส์ S น่ารักมากเลยมันแบบว่าเป็นลายแบบเนี่ยค่ะมุ้งมิ้งชอบอะไรแบบนี้เป็นคนแบบไม่ค่อยโชว์ความหวานในตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าชอบนะคะชอบอยู่ชอบทีเดียวก็ถึงกับยอมซื้อตอนมันลดแค่ 50% นะคุณลองคิดดูว่าพิมพ์ต้องชอบระดับไหนนะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นรองเท้านะคะซึ่งซีซั่นนี้พิมพ์ซื้อรองเท้าน้อยมากแม้กระทั่งอย่างของเคิร์ตไกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ที่เขาเซลล์กันนะก็ไม่ได้ได้มานะคะได้มาแค่คู่นี้คู่เดียวจากร้าน Top Shop นะคะลดจาก 2,890 เหลือ832บาทนะคะเป็นรองเท้าแคชชูที่แบบว่าเป็นลายแบบเป็นหนังเขาเรียกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกสีดำปั๊มลายหนังงูทำเป็นเงาเงานะคะนี่แบบนี้แล้วก็ส้นก็สูงพอสมควรพิมพ์ว่าตรงนี้น่าจะมีสัก4นิ้วนะคะแต่ว่าถือว่าฟอร์มของเขาตรงข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้ใส่สบายอยู่ทีเดียวนะคะก็เลยโอเคเลยจัดมาเพราะว่าราคาถูกใจด้วยนะคะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยไปช็อปมาแฮปปี้มากๆนะคะเป็นสิ้นปีที่แบบดีงามมีความสุขช็อปแล้วก็ได้ของที่ราคาไม่แพงเวอร์จนเกินไปนะคะแล้วก็แต่ละตัวได้มีโอกาสลองใส่แล้วรู้สึกดีเป็นการลองเปลี่ยนสไตล์ในปีหน้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าพิมพ์เองก็ลอยลำนะคะจาก30ต้นตอนช่วงที่เริ่มทำวิดีโอป้าพิมพ์ใหม่ๆตอนนี้เนี่ยพิมพ์ใกล้ที่จะเข้าเรือเลข4แล้วนะคะเข้าใกล้หลัก4ไปทุกทีตอนนี้อยู่แถววัดภาษีและตอนนี้อีกนิดเดียวนะคะจะหลัก4แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะลองเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวดูบ้างนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับอายุใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะก็รอดูแล้วกันปีหน้าท่านไหนมีคำแนะนำอะไรนะคะยังไงเพิ่มเติมบอกพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ายินดีรับฟังนะบางท่านอาจจะแบบเกรงใจไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเต็มที่ได้เลยพิมพ์อ่านเองตอบเองทั้งหมดนะคะเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่มีบอทไม่มีแอดมินมาตอบแน่นอนนะคะก็ยังไงหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะตอบโจทย์หลายๆท่านบ้างนะคะท่านไหนที่แบบกำลังอยากจะแบบไปลองเปิดใจไปลองซื้ออะไรใหม่ๆนะคะพุ่งตัวแพลตินัมนะคะหรือว่า
จะลองปรึกษาโค้ชวีนาก็ได้เพราะตัวพิมเองพิมบอกเลยพิมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้พิมไม่ค่อยชอบใส่เครื่องประดับพิมไม่ค่อยรู้เรื่องการแต่งตัว mix and match อะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากที่ได้เจอโค้ชก็เขาเรียกว่าเปิดใจเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ตู้เสื้อผ้าของพิมเนี่ยอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเป็นการ transform ช้าๆนะคะดูซิว่าปีหน้าการแต่งตัวของพิมจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าขอให้ทุกท่านนะคะมีปีใหม่ปีนี้2559นะคะที่ดียิ่งใหญ่มีความสุขนะคะสุขภาพดีร่ำรวยนะคะมีครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวพี่น้องที่แบบว่ามีความสุขนะคะคือพิมเป็นคนที่แบบว่านิดนึงมีแบบพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ต้องการความรักเท่าๆกันกับครอบครัวของเราเองนะคะนี่ก็หมายถึงพี่ถังนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าตลอดปี2559เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พิมไปก่อนค่ะบ๊ายบาย